ีเขาจะสื่อฮอนด้าด้วยหรือว่าเป็นในนามของฮอนด้าเองครับที่จริงมือนี่กับเป็นไอเดียที่แบบว่าทั้งห้างเขาเนาะทั้งห้างเสน่ห์น้ำละกันทั้งเฟิร์สโมเดลลิ่งคือเขาจะหวมกันเพราะขอเขาคือสืบสานวัฒนธรรมลาวนะหวมกันสืบสานวัฒนธรรมในสั่งขบวนการก่อนบุญปีใหม่ลาวก็คือเขาหัวเนาะช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดเนาะไม่มีการประกวดไม่มีการจัดงานเขาก็เลยเห็นเป็นกิจกรรมน้อยเป็นการถ่ายทอดหรือว่าสื่อสารวัฒนธรรมผ่านรูปภาพก็เลยก่อเกิดให้เป็นโครงการที่ว่างานถ่ายภาพในน้อยของเขาอาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าจุลินทรีย์หรือว่าผ่านแบบหัวเฮือหางเสียงในน้อยจะสื่อแต่ว่าเขาอยากสอยกันแบบว่าเรื่องอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมลาวทั้งเมื่อมื้อนี้มีแต่นางแบบจังหวัดนางงามสื่อดังของบ้านเขาเลยมีทั้งเมื่อ7นางสาวเนาะอย่าลืมเด้อฝากติดตามเด้ออาจจะเป็นกิจกรรมในน้อยแต่ว่ากับคนลาวคนนึงเนาะในช่วงก่อนมื้อปีใหม่เขาอยากรวมกันสื่อสารวัฒนธรรมขันเจ้าบ่เฮ็ดปล่อยบ่เฮ็ดไผสิเฮ็ดเพราะฉะนั้นฝากติดตามผลงานของพวกเขาหน่อยเด้อความขังและอลังค์นะติดตามเด้อว่าจะเป็นการถ่ายแบบใดแล้วก็จะมีไผแน่มาถ่ายความหนาวของเขาที่เคยที่ได้ใช้รู้สึกว่าหนึ่งมาคือนักเตงามอีหลีฝากติดตามป้าเนาะทั้งเพจลาวซุปเปอร์โมเดลเด้อแล้วก็เฟซบุ๊กชนตู่เนาะกรพินศิลาทรงฝากติดตามเด้อได้มาถ่ายรูปกับทีมงานตอนนี้หลายๆสังภาพที่เขาหวมเลยจะเป็นการถ่ายภาพนุ่งสุดปักดิ้งจากหลวงพระบางเซิงหักสามเสื้อวัฒนธรรมของลาวเฮาโดยเนยก็ฝากติดตามผลงานเจ็บเอเดอร์บ่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจของเฟิร์สโมเดลลิ่งหรือว่าเฟซบุ๊กของเจ็บเองว่าจะเป็น Instagram เนาะฝากติดตามเด้อจาก First Modeling เด้อวันนี้นาตาลีก็ได้มาถ่ายรูปในทีมบุญปีใหม่ลาวซึ่งจะเป็นชุดหลวงพระบางแท้เลยเป็นเครือทับอิฐเลยที่ว่าใส่ชุดหลวงพระบางแบบจัดเต็มแบบนี้เลยทั้งสิ่งทั้งเสื้อแล้วก็เกาผมแบบหลวงพระบางตกดีอากาศดีมื้อนี้แล้วก็บ่ฮ้อนปานใดแล้วก็ดีใจที่ว่ามีสาวภาพหลายคนสนใจร่วมกิจกรรมถ่ายรูปบุญปีใหม่ลาวว่ามันได้เองที่นายกาได้มาถ่ายรูปใส่ชุดใหม่ปักดิ้งหลวงพระบางอยู่ที่ราศีสักเกตโดยกับเคยใส่มาก่อนเนาะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบคือแบบมีมนต์ขลังในจะน้อยสีและก็สีเป็นสีที่บางก็เคยใส่มาก่อนเกียรติมณีมงคลเสด็จนะคะของหลวงอินจันทร์ประจำปี2019วันนี้ปุ้ยได้มาจัดทริปชายหูอยู่ที่วัดศรีสังเกตซึ่งว่าเป็นการห่วงงานของแบรนด์เสน่ห์กับ First Modeling เนาะโดยสำหรับการชายหูวันนี้เป็นการสืบสารวัฒนธรรมลาวในการลงสุดปักดิ้งหนูขบางหรือแบบอีกอย่างหนึ่งก็คือคล้ายๆคือเป็นการจัดมินิทริปสำหรับการให้ขบวนนักสังขารสำหรับความรู้สึกในมือยังรู้สึกว่าดีใจนอกที่ว่าได้มาลุงสุดลงขบางเต็มเลยสิเพราะปกติกับบ่ได้ลุงครั้งแบบนี้อ่ะนะเจ้าก็รู้สึกดีใจที่ว่าได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานในมือนี้